พบประเด็นจะการงานนี้ในการปฏิบัติครับทับซ้อนปัญหาชนกลุ่มน้อยเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งโดยขอเสนอวิสัยทัศน์กองทัพไทยไว้ว่าเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคมีนวัตกรรมทันสมัยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทุกท่านที่เคารพครับประเทศไทยของเราจะต้องก้าวข้ามกับดักของประเทศ10ปีที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้เพียงริเริ่มให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นควิกวินของประเทศไทยการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบายและลดอำนาจของรัฐอย่าให้กฎหมายกฎระเบียบเป็นอุปสรรคในการสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนของเรากราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่16-11ขอกราบขอพระคุณนายกรัฐมนตรีอย่างยิ่งที่กรุณาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโดยหลักการทั้งหมดที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นั้นก็ครบหมดแล้วนะเพราะนั้นยินดีเป็นเกียรติมารับฟังผลการแถลงผลนะของนักศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะวิสัยทัศน์ด้านการทหารเรื่องความมั่นคงเสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลนะครับในทุกเหล่าทัพเพราะฉะนั้นการระดมสมองมาเหล่านี้สิ่งสำคัญต่อไปก็คือเรื่องการนำสู่การปฏิบัตินะไปนำหลักการหากลไกหาเจ้าหน้าที่หาแหล่งความรับผิดชอบชัดเจนเกิดขึ้นซึ่งวันนี้จริงๆแล้วมันมีหน่วยงานอยู่แล้ววันนี้ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในยุทธศาสตร์อยู่ในนโยบายการทำงานของรัฐบาลปัญหาอยู่ที่ว่าการขับเคลื่อนจะทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวพูดอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งต่อนักศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ไม่พูดการสั่งการเป็นประเทศพวกเส้นชายแดนตั้งบกของอาเซียนตามมาเพราะว่านะตั้งค่าเส้นชายแดนเกิดปัญหา human trafficking and smuggling if you look at the graph ก็มาร่วมต้อนรับกับท่านด้วยกันนี่เป็นกุ้งกล้ามกรามที่